แมลงทอดที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดนั้นมีสารฮิสตามีนซึ่งสารตัวนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เตือนไว้ว่าในแมลงทอดที่พบสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการของผู้ป่วยบิ๊กสตอรี่ในช่วงนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของแมลงทอดที่ขายกันตามตลาดนะทั่วไปในช่องสารก็จะเห็นหลายๆคนชื่นชอบรับประทานมากอาจารย์พิษเคยทานไหมฮะไม่เคยค่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงใช่ไหมคะใช่นะครับกินแล้วมันนะครับบางทีกินแล้วติดหยุดไม่ได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าไม่ใช่แมลงทอดทุกที่ที่เรากินเนี่ยจะปลอดภัยเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกร้านที่ทำจะรับประทานได้ครับเขาบอกว่ามันอาจจะมีสารฮิสตามีนปนเปื้อนอยู่ในแมลงทอดเหล่านั้นแล้วก็ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าแมลงทอดเนี่ยค่ะสารฮิสตามีนเนี่ยพบมากในอาหารประเภทโปรตีนบางอย่างที่เริ่มมีการเน่าเสียนะคะแล้วก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าที่ข้าวทอดเนี่ยเป็นกระทะกระทะนี่มีตัวไหนป่วยหรืออะไรอย่างนี้ไหมตัวไหนที่แบบดูเริ่มจะบูดนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากการที่ได้รับสารฮิสตามีนในคนที่แพ้เนี่ยค่ะก็จะมีอาการที่รุนแรงเนี่ยขึ้นกับปริมาณที่กินเข้าไปด้วยนะคะยิ่งถ้าคนไหนตอบสนองได้เร็วนี่เละเลยลมพิษเอ่ยนะคะชาคันปากบวมรวมไปถึงอาจจะกระตุ้นหอบหืดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีประวัติหอบหืดเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงทอดค่ะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอันตรายจากสารฮิสตามีนที่อยู่ในแมลงทอดแล้วก็อาหารต่างๆครับว่าจะเป็นอันตรายแค่ไหนหากว่ารับประทานเข้าไปนะครับร่างกายได้รับสารนี้ปริมาณมากๆเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์จากอาจารย์ในแพทย์สาภูมิศรีสุมะศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีครับไปชมพร้อมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีครับคือสารฮิสตามีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารกลุ่มเอมีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสารกลุ่มเอมีนชนิดนี้จริงๆแล้วสารฮิสตามีนเนี่ยพบอยู่ได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปด้วยนะครับแม้แต่ร่างกายเราเองก็มีสารฮิสตามีนนะครับจะอยู่ในเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะถูกปล่อยออกมากรณีที่มีอาการภูมิแพ้นะฮะตัวสารฮิสตามีนเนี่ยเวลาปล่อยออกมาเนี่ยจะทำให้เกิดอาการคล้ายอาการของภูมิแพ้ทุกประการเลยครับอย่างเช่นทำให้เกิดอาการเรื่องของหลอดลมเกร็งทำให้เกิดมีผื่นนะครับนะทำให้เส้นเลือดขยายตัวนะครับเกิดคันแบบนี้ได้นะครับคราวนี้ในร่างกายเราปกติเนี่ยฮิสตามีนมันไม่ได้ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถูกกักเก็บอยู่ในเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเมื่อมีสารก่อภูมิแพ้เข้ามาจึงจะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยฮิสตามีนอันนี้ออกมาแล้วเกิดอาการของกลุ่มของอาการแพ้นะครับหรือแม้แต่ผื่นภูมิแพ้ก็ตามคราวนี้ทำไมล่ะมันถึงได้ไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในอาหารเราได้จริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าในกลุ่มอาหารนะครับอย่างตัวอย่างที่ถามเมื่อสักครู่คือแมลงทอดเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีฮิสตามีนเยอะหรอกครับแต่เขามีตัวกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับชื่อฮิสตีดีนนะคราวนี้เจ้ากรดอะมิโนที่ชื่อฮิสตีดีนตัวนี้เองเนี่ยถ้าถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียนะครับถ้าถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียเท่านั้นนะจะกลายเป็นสารฮิสตามีนซึ่งมีถ้าหากว่าดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดสามารถก่อภูมิแพ้ก่ออาการของภูมิแพ้ได้นะครับนะงั้นถามว่าอาหารที่กินเข้าไปนั้นถึงได้ถามว่าบางคนเอ๊ะทำไมคนนี้กินแมลงทอดได้เคยกินได้กินรอบนี้แพ้กลับมากินได้อีกรอบนึงเพราะว่าในแมลงทอดที่ตัวที่เราได้กินนั้นอาจจะมีสารฮิสตามีนไม่เท่ากันกล่าวคือโดนแบคทีเรียย่อยให้เกิดสารฮิสตามีนคงค้างอยู่ในตัวมันไม่เท่ากันนะครับจริงๆเอาตามรายงานเท่าที่เราเคยมีเขียนอยู่ในบ้านเราก็จะเป็นพวกหนอนไหมนะครับเนาะแมลงอื่นจริงๆก็มีการพูดถึงเหมือนกันอย่างเช่นพวกแบบจิ้งหรีดตะกั่วแตนอะไรแบบนี้ก็มีพูดถึงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปนเปื้อนเพราะมันเป็นการปนเปื้อนจากภายนอกถูกไหมครับมันปนเปื้อนเพราะสิ่งมีชีวิตนั้นต้องบอกว่ามีโปรตีนสูงโปรตีนชนิดที่ว่านี่มีพูดถึงฮิสตีดีนด้วยนะโปรตีนสูงคราวนี้สิ่งมีชีวิตเนี้ยก่อนที่เราจะเอามาประกอบอาหารเนี่ยก็ถูกจับถูกเก็บมา
เราอาจจะเก็บเขาไม่ดีเขาก็เริ่มเน่าเริ่มมีแบคทีเรียย่อยสลายเล็กน้อยอย่าเรียกว่าเน่าเลยครับเรียกว่ามีแบคทีเรียเริ่มย่อยสลายเล็กน้อยนะครับคราวนี้พอโปรตีนเนี่ยโดนแบคโปรตีนฮิสตีดีนเนี่ยนะฮะอะมิโนแอซิดฮิสตีดีนเนี่ยโดนแบคทีเรียย่อยสลายปุ๊บก็จะมีฮิสตามีนเยอะขึ้นตามระยะเวลาที่มันถูกย่อยไปเพราะฉะนั้นถ้าในอย่างปีที่เคยเกิดเหตุการณ์นะครับเนาะของแตกแน่นอนไหมในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเป็นทุกแตกแน่นอนไหมทุกแหล่งไหมไม่ใช่เป็นแหล่งเดียวเท่านั้นเองที่มีการเก็บไม่ดีทำให้มีฮิสตามีนอยู่ในแหล่งแตกแน่นอนไหมที่มาจากแหล่งนั้นเยอะเป็นเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นเองนะครับคราวนี้พิษสครอมบอยหรือจริงๆก็คือภาวะฮิสตามีนเป็นพิษเหมือนกันเนี่ยแหละเหมือนของแมลงทอดเลยเพียงแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยเนื้อปลาเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของปลาน้ำลึกทั้งหลายเนี่ยจะมีเป็นปลาที่มีเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับมีโปรตีนสูงนะครับเหมือนกันครับถ้าเราจับขึ้นมาสดๆแล้วรับประทานเลยไม่มีปัญหาเราจับขึ้นมาแช่แข็งไม่ให้มีแบคทีเรียโตได้นะครับไม่เกิดการเน่าหรือว่ามีการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียเลยอันนี้ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าหากจับปลาขึ้นมาปุ๊บใส่รถแช่เย็นบังเอิญอุณหภูมิไม่ต่ำพอนะครับหรือเราไม่ได้ใส่รถแช่เย็นเราเข็นข้ามไปข้ามมาเงี้ยเริ่มมีแบคทีเรียซึ่งปกติแบคทีเรียเนี่ยจะโตในที่ที่อุณหภูมิเย็นได้ไม่ดีนะสมมติอุณหภูมิโดยทั่วไปเขาจะเขียนว่าถ้าอยู่ประมาณ16องศาเป็นต้นไปแบคทีเรียจะโตได้เพราะงั้นโดยทั่วไปถ้าแช่ตู้เย็นทั่วไป4องศาเนี่ยจริงๆก็เท่ากับหยุดแบคทีเรียให้โตช้าลงแล้วนะครับคราวนี้สมมติว่าเขาเก็บปลาใส่รถแช่เย็นแล้วอุณหภูมิมันไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับดักแน่นอนไหมถ้าเก็บใส่รถแช่เย็นจากแหล่งที่จับมาถึงแหล่งที่ปรุงแล้วอุณหภูมิไม่ได้หรือส่งช้าแบคทีเรียเริ่มโตอยู่บนอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือจะเป็นดักแน่นอนไหมก็ตามก็จะเริ่มย่อยโปรตีนฮิสตีดีนให้กลายเป็นฮิสตามีนนั่นเองนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโรคกลุ่มนี้ภาวะฮิสตามีนเป็นพิษเนี่ยจริงๆดั้งเดิมเนี่ยเกิดรายงานจากกลุ่มของปลาตระกูลสคอมบอยมันเลยได้ชื่อโรคสคอมบอยขึ้นมานะครับแต่จริงๆก็คือภาวะฮิสตามีนเป็นพิษเคยรายงานแม้กระทั่งในไข่ในนมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกอันเหมือนกันหมดคือ1ต้องมีการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียซึ่งแปลว่าต้องเก็บไม่ดีอุณหภูมิสูงหรือทิ้งไว้นานฮิสตามีนเนี่ยในกรณีของปกติเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีอยู่ในร่างกายเราเองเนาะแต่ว่าจะไม่ปล่อยออกมาเวลาเราเจอของที่เราแพ้ใช่ไหมครับคราวนี้ภาวะเนี่ยเป็นการกินฮิสตามีนเข้าไปโดยตรงจากปลาที่โดนแบคทีเรียย่อยสลายจากแมลงทอดที่โดนแบคทีเรียย่อยสลายมาก่อนใช่ไหมครับพออย่างเงี้ยเราได้รับฮิสตามีน 100% เข้าไปตรงๆเลยงั้นไม่ต้องเรียกว่าอาการแพ้นะฮะเราเรียกว่าฮิสตามีนเป็นพิษเพราะว่าถามว่ารอบถัดไปเราไปกินปลาไปกินดักแน่นอนไหมเรากินได้ไหมกินได้เราไม่ได้แพ้แต่เราได้รับฮิสตามีนโดยตรงจากการที่มันย่อยสลายมาไม่ดีนะครับคราวนี้อาการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือฮิสตามีนเนี่ยก็จะไปจับตัวรับของฮิสตามีนในร่างกายเรานะครับทำให้เกิดอาการของภูมิแพ้ยกตัวอย่างเช่น1ถ้าน้อยๆนะฮะอาจจะมีอาการผื่นคันนะครับเนาะแล้วก็ถัดมาก็อาจจะเริ่มมีอาการปากบวมลิ้นบวมนะครับหลอดลมเกร็งหลอดลมบวมนะซึ่งจุดนี้แหละทำให้เสียชีวิตตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนคือปากลิ้นบวมมากจน อุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมส่วนล่างซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยเกิดการเกร็งมากทำให้หายใจไม่ได้อันนี้จะเสียชีวิตนะครับงั้นจะเสียชีวิตจากทางเดินหายใจนะครับถัดมาอาการถัดมานะครับเมื่อกี้เรามีผื่นเนาะเรามีเรื่องของทางเดินหายใจนะฮะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารฮิสตามีนที่เยอะเนี่ยจะทำให้เกิดอาการแสบท้องนะครับเนาะหรือแม้แต่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้ด้วยนะครับอาการอีกกลุ่มนึงก็คืออาการทางระบบไหลเวียนโลหิตฮิสตามีนเนี่ยสามารถทำให้เกิดเส้นเลือดขยายตัวนะครับทำให้ความดันต่ำลงจนกระทั่งช็อกได้นี่จะเป็นจุดตายจุดที่2นะครับงั้นอาการของมันมี4ระบบ1ผิวหนังเป็นผื่น2ทางเดินหายใจบวมและหลอดลมเกร็งนะครับ3เรื่องของทางเดินอาหารมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับแสบท้องนะครับท้องเสียนะฮะระบบที่4คือระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เกิดเส้นเลือดขยายตัวอย่างรุนแรงทำให้เกิดความดันโลหิตตกและเสียชีวิต
นะครับคือต้องบอกตรงๆว่าฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่ทนความร้อนสูงมากนะครับแม้กระทั่งการทำโปรเซสของอาหารกระป๋องซึ่งได้รับความร้อนสูงมากๆก็ไม่สามารถทำลายฮิสตามีนได้ณจงจุดนี้เองเนี่ย เลยเป็นที่มาว่าเราเนี่ยไม่สามารถปรุงกับข้าวเพื่อทำลายฮิสตามีนได้แต่โดยทั่วไปแล้วในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะครับจะต้องมีการสุ่มตรวจระดับฮิสตามีนอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าระดับฮิสตามีนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แบคทีเรียมันเริ่มย่อยใช่ไหมครับตัวโปรตีนของสิ่งมีชีวิตที่ของเนื้อที่เรากำลังจะกินพูดง่ายๆของเนื้อที่เราจะกินคราวนี้ถ้ามันยังไม่เกิดการย่อยสลายจนให้เห็นชัดเจนว่าเน่าแค่นั้นจริงๆถามว่าฮิสตามีนมันก็เริ่มขึ้นแล้วมันดูภายนอกไม่ได้ใช่ไหมฮะคราวนี้พอสมมติว่าผมสมมติตัวอย่างเป็นปลากระป๋องแล้วกันปลากระป๋องเนี่ยผ่านความร้อนเยอะฮิสตามีนไม่สลายเรากินก็ยังมีอาการฮิสตามีนเป็นพิษได้อยู่ดีแต่สิ่งที่เราจะสามารถนึกถึงภาวะนี้ได้คือปกติเนี่ยเราจะเคยกินอาหารอย่างสมมติผมเคยกินปลากระป๋องเนี่ยถ้าผมจู่ๆผมกินปลากระป๋องแล้วผมมีอาการเหมือนฮิสตามีนเป็นพิษโอเคอย่างนี้ก็ต้องระวังแล้วเอ๊ะปลากระป๋องที่เรากินเนี่ยมีฮิสตามีนเยอะหรือเปล่าซ้ำร้ายถ้าหากว่าเรากินข้าวกันหลายๆคนแล้วทุกคนมีอาการคล้ายแพ้รุนแรงหรือแพ้ระดับปานกลางหรือรุนแรงเนี่ยเหมือนมีฮิสตามีนออกฤทธิ์ทั้งหลายๆคนพร้อมๆกันปกติคนเราไม่ควรจะแพ้อาหารเหมือนกันหลายๆคนพร้อมๆกันถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมุติเรากินข้าวกัน5คนกินข้าวผัดปลากระป๋องพร้อมกัน5คนทุกคนมีอาการเหมือนภูมิแพ้เหมือนอาการฮิสตามีนเป็นพิษหมดเลยแบบนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับเนื่องจากอาการของฮิสตามีนเป็นพิษกับอาการของภูมิแพ้ของร่างกายเราเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเพราะมันคือสารฮิสตามีนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของภูมิแพ้เนี่ยคือเราได้รับสารที่เราแพ้ใช่ไหมครับได้รับสารที่เราแพ้แล้วสารที่เราแพ้ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเราปล่อยฮิสตามีนออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นอาการเหมือนกันทุกประการมันแยกไม่ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่า เราอาจจะแพ้สารบางอย่างที่หรือว่าของเครื่องปรุงบางอย่างอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินผงชูรสไม่ได้แพ้ผงชูรสบางคนบอกว่าแพ้น้ำปลาจากการที่เป็นสารที่ใส่จากอุตสาหกรรมหมักน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นบางคนอันนี้ก็จะแพ้เป็นลายๆไปจะไม่ได้เกิดเหตุว่ากินพร้อมกันแล้วแพ้พร้อมกันหลายๆคนภูมิแพ้เป็นเรื่องของใครของมันถ้าคนนี้แพ้ก็คือคนนี้แพ้คนเดียวนึกออกไหมแต่ฮิสตามีนเป็นพิษเวลาเป็นทั้งวงใครกินก็เป็นต้องบอกว่าทำยังไงไม่ให้แบคทีเรียโตนะถ้าแบคทีเรียไม่โตแบคทีเรียก็จะไม่ได้ย่อยฮิสตีดีนโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าเจ้าแมลงนี้นะครับงั้นหน้าที่ของผู้ผลิตนะครับนะหนึ่งก็คือแหล่งที่เขาจับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาต้องทำการแช่เย็นล้างทำความสะอาดและทำการแช่เย็นนะฮะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบเกิน16องศาประมาณ16องศาแบคทีเรียโตดีนะครับงั้นแช่เย็น4องศาหรือฟรีซนะครับถ้าฟรีซปุ๊บนี่ก็จะอยู่ได้นานหน่อยถ้าแช่เย็นแค่ชะลอการโตของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ขนส่งเพื่อไปประกอบให้เร็วเพราะว่าถ้าทำสดๆเลยเนี่ยพอโดนความร้อนแบคทีเรียมันตายใช่ไหมครับแต่ฮิสตามีนเนี่ยมันยังไม่ทันเกิดเพราะแบคทีเรียมันตายหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นหนึ่งวัตถุดิบต้องสดสองถ้ามันจะต้องมีการช้าจากการที่ขนส่งต้องมีการแช่เย็นให้ถูกต้องนะครับนะโดยตู้เย็นธรรมดาหรือตู้ช่องฟรีซก็ได้ครับผมไม่สามารถดูจากตัวอาหารทั่วโดยตรงได้อย่างที่บอกนะครับนะแต่ถ้ามีแนวโน้มเน่านั่นก็คงชัดเจนเราคงไม่ซื้อมาอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะภายนอกเนี่ยดูค่อนข้างยากบางคนเนี่ยในกรณีดูเนื้อปลาบางคนบอกว่ามันจะมีลักษณะเหมือนแบบผิวหนังมันเริ่มกระดำกระด่างเป็นรอยคล้ายๆ เป็นรอยด่างๆเหมือนรังผึ้งบนผิวปลาแต่ว่าดูยากมากนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับงั้นดูภายนอกเรียนให้ทราบว่าดูยากแล้วก็ดูไม่ได้นะครับ อันที่2ครับคือเลือกซื้อทำยังไงป้องกันตัวได้เลือกซื้อจากแหล่งที่มันสดจริง
นะครับถ้าร้านมันดูแนวโน้มจะไม่สดก็ต้องเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจว่ามีการตรวจนะครับโดยทั่วไปอาหารแช่แข็งหรืออาหารกระป๋องนั้นจะต้องมีการตรวจระดับสารฮิสตามีนสุ่มตรวจอยู่แล้วคราวนี้ถ้าหากว่ากินแล้วเกิดอาการแพ้ก็รักษาอาการแพ้ก่อนแต่ต้องกลับไปถามว่าคนที่กินกับเราคนอื่นมีอาการแพ้เช่นเดียวกับเราหรือไม่ถ้าทุกคนแพ้พร้อมกันต้องระวังไว้เลยว่ามีฮิสตามีนเยอะในปลานั่นเองหรือในแมลงทอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเออกิน5คนแพ้คนเดียวอันนี้อาจจะเป็นเราภูมิแพ้ของเราคนเดียวนะครับบอกว่าไม่ใช่ทุกคนว่าจะกินมะแรงทอดแล้วจะเป็นแต่มันก็มีโอกาสใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานนี้ต้องเรามาระวังคอยสังเกตตัวเองด้วยนะครับต้องดูนะครับว่าร้านที่เราไปซื้อเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ดูน่าจะปลอดภัยมากน้อยเพียงไหนแต่ถ้าตัวเองเคยเป็นคนที่มีประวัติเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรก็หลีกเลี่ยงซะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือที่เอามาฝากกันในช่วงนี้กับ Big Story นะครับเดี๋ยวพักกันอีกหนึ่งครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูคนสวยครับมีตำแหน่งด้วยนะครับเป็น Miss Universe Thailand ปี2017นะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าครับ